ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลตัวปอดเองเนี่ยเวลาสมมติหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกสุดๆเนี่ยถึงแม้ว่าหายใจออกสุดๆแล้วมันก็ยังมีอากาศส่วนหนึ่งที่เหลือค้างอยู่ในปอดซึ่งอากาศที่ค้างอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะป้องกันไม่ให้ปอดมันแฟบนะครับเสื้ออากาศที่ค้างอยู่ตรงนี้เราจะเรียกว่า residual volumeresidual ก็แปลว่าสิ่งที่เหลือค้างอยู่ก็จะเป็นวอลลุ่มที่เกิดจากที่ค้างอยู่ในปอดหลังจากที่หายใจออกสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากความรู้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ช่วยในการพิสูจน์การตายสมมุติเจอศพในน้ำแบบเนี้ยถ้าเราลองเอาปอดมาตัดดูถ้าเกิดว่าปอดลอยน้ำก็หมายความว่าภายในปอดยังมีอากาศอยู่ก็แสดงว่าต้องตายบนบกแล้วก็ทิ้งในน้ำแต่ว่าถ้าปอดจมน้ำก็แสดงว่าก็คือตายในน้ำนั่นเองก็อาจจะเป็นเกิดจากการสำลักน้ำตายเหมือนกันในกรณีที่เจอศพเด็กตายถ้าลอยน้ำก็หมายความว่าคลอดก่อนแล้วค่อยตายเพราะว่าหลังจากที่เด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการร้องโวยวายก็คือหมายความว่าก็จะมีการหายใจเอาอากาศเข้าไปสู่ในปอดแล้วแต่ถ้าปอดจมน้ำก็หมายความว่าตายตั้งแต่ในท้องเพราะว่าในท้องแม่เนี่ยก็จะมีน้ำคร่ำอยู่คือยังไม่สัมผัสกับอากาศปอดก็ยังแฟบอยู่ยังไม่มีอากาศอยู่พอถ้าปัดปอดมาก็แสดงว่ามันก็ต้องจมน้ำก็คือตายในท้องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปอดนิดหน่อยนะต่อมาจะขึ้นในเรื่องของกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจก็จะมีส่วนของโครงที่เป็นกระดูกนะครับก็มีสเตอร์นัมนะก็คือกระดูกอกก็คือที่พี่ลากให้ดูตั้งแต่จุดนี้ลงมาเรียกรวมว่าสเตอร์นัมนะครับปลายบนของสเตอร์นัมก็จะต่อกับกระดูก2อันตรงนี้ก็คือกระดูกไหปลาสายที่ก็คือคลาวิเคิลตรงนี้คือสเตอร์นัมเนี่ย
กระดูกอกตรงนี้ซึ่งเซอร์นั้นมันก็จะต่อกับตัวของริบริบคือกระดูกซี่โครงโดยจุดเชื่อมระหว่างริบกับเซอร์นั้นมันจะเชื่อมด้วยตัวของคาร์ทิเลจเราเรียกว่าคอสทอลคาร์ทิเลจก็คือตัวสีฟ้าๆนะครับส่วนไอ้เจ้าสีน้ำตาลตรงเนี้ยก็คือริบซึ่งริบหรือว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยในมนุษย์เราก็จะมีทั้งหมด24ซี่หรือว่า12คู่ซ้ายขวาโดยที่ริบคู่ที่1ถึง7จะเกาะอยู่กับสเตอร์นัมลิปคู่ที่8ถึง10จะเกาะกับลิป7ก็คือมันไอ8 9 10เนี่ยอันนี้1ใช่ไหม2 3 4 5 6 7 7ก็ยังติดกับสเตอร์นัมอยู่แต่พอ8 9 10คล้ายๆมันจะรวมกับคอร์เซอร์คาร์ทิเลจของริบ7ก่อนอะแล้วก็ไปเชื่อมกับเซอร์นัมอีกทีนึงแล้วถามว่าอีก2ริบอยู่ไหนก็คือ2ริบอีก2ริบที่เหลือคือริบ18กับ12อะมันไม่ได้ฟอร์มเป็นทอราซิกเคสก็คือตรงทรงอกตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะอยู่ด้านหลังในภาพนี้ก็จะไม่เห็นก็จะลอยอยู่โดยที่ริบหนึ่งถึงสิบตัวนี้ในเมื่อมันฟอร์มเป็นส่วนของทอราซิกเคสก็คือบริเวณอกตรงนี้มันก็จะทำหน้าที่ช่วยในการปกป้องตัวปอดแล้วก็หัวใจในขณะที่18กับ12มันอยู่ด้านหลังก็คือจะทำหน้าที่ช่วยปกป้องไตในทางกลับกันก็คือในกรณีที่เกิดการกระแทกแล้วทำให้ริบมันหักก็อาจจะมีโอกาสไปแทงปอดหรือว่าทำอันตรายต่ออวัยวะเหล่านี้ได้เหมือนกันนอกจากนี้ริบ1ถึง10เนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในการที่ช่วยใช้ในการหายใจเข้าออกซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดในหัวข้อถัดไปว่ามันส่งผลต่อการหายใจยังไงนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากตัวริบเนี่ยมันเป็นกระดูกแบนมันมีโบนแมโลซึ่งสามารถผลิตเม็ดเลือดออกมาได้ก็คือเรดโบนแมโลมันก็เลยสามารถสร้างตัวเลบาเซลได้ซึ่งกระดูกอ่ะมันจะมี2แบบก็คือกระดูกกลมกับกระดูกแบนกระดูกกลมหรือกระดูกยาวเนี่ยก็จะนึกถึงเป็นกระดูกที่ท่อนยาวๆเช่นกระดูกแขนขาแบบเนี้ยส่วนกระดูกแบนก็จะเป็นท่อนไม่ยาวมากแต่ว่ามันจะแบนอ่ะก็อย่างเช่นกระดูกซี่โครงแบบเนี้ยซึ่งกระดูกแบนเป็นกระดูกที่มีเลบาเซลอยู่ก็คือสามารถสร้างเม็ดเลือดได้กระดูกกลมสร้างไม่ได้ในผู้ใหญ่แต่ว่าในกรณีของเด็กๆตอนช่วงเด็กเนี่ยกระดูกไม่ว่าแบนหรือกลมก็สามารถสร้างได้นะครับก็จบในตัวของกระดูกเราพูดอีกนิดนึงว่าตัวกระดูกซี่โครงอ่ะด้านหน้ามันต่อกับเซอร์นัมใช่ไหมส่วนด้านหลังอ่ะมันติดกับกระดูกสันหลัง
ไม่กินก็จบในเรื่องของกระดูกไปแล้วก็ขึ้นส่วนของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ควรรู้ก็คือมันจะมี3อันหลักๆอันแรกเมื่อกี้พูดไปแล้วคือแดร์แฟมหรือกระบังลมซึ่งมันก็จะอยู่ใต้ปอดมันจะเป็นตัวแบ่งระหว่างช่องอกกับช่องท้องแบ่งออกจากกันซึ่งแดร์แฟมด้านขวามันก็จะนูนขึ้นกว่าด้านซ้ายเพราะมันจะมีตับดันอยู่ด้านล่างซึ่งแดร์แฟมก็จะใช้ในการหายใจเดี๋ยวจะพูดต่อไปนอกจากนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงระดับมาปลายก็รู้แค่2ตัวพอก็คือ external intercostal กับ internal intercostal external intercostal muscle ก็คือจะเป็นกระดูกเชื่อมระหว่างซี่โครงที่อยู่ด้านนอกส่วน internal คือจะอยู่ถัดเข้าไปด้านในมากกว่าสังเกตตัวลายของมันถ้าเป็น external อ่ะจะมีลายเฉียงลงแบบนี้ก็คือจะมีก็คือเฉียงลงจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในเพราะฉะนั้นถ้าเป็น external intercostal ของฝั่งนี้ก็ควรจะมีทิศแบบไหนทิศแบบนี้ใช่ป่ะก็คือเฉียงลงจากนอกเข้าในเฉียงลงจากนอกเข้าในให้นึกถึงเวลาเราเอามือใส่ลงไปในกระเป๋ากางเกงแบบเนี้ยลายของนิ้วก็จะเป็นเส้นลายเดียวกันกับ external intercostal muscle นะครับซึ่ง diaphragm แล้วก็ external intercostal muscle เนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเข้าซึ่งการหายใจเข้าเดอะแฟมจะเป็นตัวหลักกว่าเอสโตรเจนคอสตอลจะเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดการหายใจเข้าซึ่งกินแรงประมาณ 75% อีก 25% เนี่ยคือเกิดจากเอสโตรเจนคอสตอลส่วนการหายใจออกปกติการหายใจออกมันไม่ต้องใช้แรงมันก็จะเป็นรีคอยก็คือจะเป็นการคลายตัวของกล้ามเนื้อเดอะแฟมกับเอสโตรเจนคอสตอลทำให้ตัวทอริกเคสก็คือตัวทรงอกตรงเนี้ยยุบตัวลงเดี๋ยวให้อธิบายกลไกอีกทีนึงเอาไว้ให้จำก่อนว่าหายใจเข้าใช้เดียร์ฟาร์มกับเอชแนลอินเตอร์คอสตอลส่วนหายใจออกไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้งานของมัสเซิลแค่ให้สองไอตัวเนี้ยที่เคยหดตัวตอนหายใจเข้าให้มันคลายตัวออกก็พอแต่ว่าในกรณีของการหายใจออกอย่างแรงหรือว่าการจงใจหายใจออกมันก็จะใช้มัสเซิลส่วนอื่นในที่นี้ก็จะได้แก่ abdominal muscle ก็คือกล้ามเนื้อท้องก็จะช่วยในการหดตัวเพื่อที่จะทำให้ปริมาณของช่องอกเนี่ยเล็กลงทำให้ความดันเพิ่มขึ้นก็จะเกิดการหายใจออกอีกส่วนหนึ่งก็มาจาก internal intercostal ซึ่งเส้นลายของ internal intercostal ตรงนี้มันจะส่วนทางกับ external intercostalโดยที่มันจะเฉียงจากในออกนอกคือเฉียงแบบนี้เมื่อกี้ external intercostal ถ้าดูจากบนลงล่างมันจะเฉียงจากนอกเข้าในใช่ป่ะแต่ถ้าเป็น internal intercostal อ่ะดูจากบนลงล่างมันจะเฉียงจากในออกนอกเพราะฉะนั้นเวลามาทับกันมันก็จะสานกันเป็นแบบนี้สีเขียวก็คือ internal intercostal ส่วนสีน้ำเงินก็คือ external intercostal นะครับซึ่ง internal intercostal กับ abdominal muscle ก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจออกซึ่งปกติไม่ต้องทำงานยกเว้นแต่ต้องการหายใจออกอย่างแรงยกตัวอย่างเช่นเวลาไอนะครับส่วนกล้ามเนื้อช่วยในการหายใจเข้าซึ่งทำงานในกรณีที่เราต้องการหายใจเข้าลึกๆนอกเหนือจากไดอะแฟมกับเอสเทอร์นอลอินเตอร์คอสตอลซึ่งต้องทำงานเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้แก่กล้ามเนื้อพวกนี้เช่นสเตโนไฮโดรมาสตอลหรือว่าสคาลีน
ก็จําแบบรู้ชื่อผ่านๆก็ได้ปอปายังไม่น่าจะเน้นก็สังเกตว่าตัวไอ้สองตัวนี้มันจะดึงตัวคาร์มิเคิลแล้วก็ริบบอนๆอยู่มันก็ทำให้ทรานสิตเคสเนี่ยยังไงยกทรานสิตเคสให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมก็เลยทำให้หายใจเข้าได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเข้าเรามาดูกลไกว่าถ้าหายใจเข้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูความปกติลักษณะปกติของการหายใจเข้าแล้วก็ออกกันก่อนนะก็คือใน1นาทีเนี่ยเราจะหายใจอยู่ประมาณ12ถึง15ครั้งซึ่งครั้งตรงเนี้ยนับเข้าและออกรวมกันเป็น1ครั้งนะมันจะมีบางภาวะที่ทำให้หายใจมากกว่าค่าปกติตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายหรือว่ากำลังทำงานอยู่หรือว่าเวลาเครียดหรือว่ากรณีที่เป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยดิซึมที่เมื่อกี้พูดถึงต่อมไทรอยด์ไปก็คือในกรณีที่เป็นภาวะไฮเปอร์ไทรอยดิซึมอ่ะก็คือเกิดจากที่ต่อมไทรอยด์มันทำงานมากเกินไปก็จะมีอาการที่จะผลที่ตามมาคือเมตาบอลิซึมของร่างกายเนี่ยสูงขึ้นคนฉะนั้นก็จะกินจุแต่ผอมเพราะว่าพลังงานที่ได้จากการกินอ่ะก็จะถูกนำไปใช้ในการเผาผลาญหมดมันก็เลยผอมซึ่งกรณีบางไฮเปอร์ไทรอยดิซึมบางทีเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยอาจจะมีอาการตาโปนร่วมด้วยในนี้ที่เป็นโรคเกรฟส์ดิซีสนะพอเมตาบอลิซึมสูงหัวใจก็ต้องทำงานเยอะก็อาจจะทำให้เกิดหัวใจวายได้ heart failure นอกจากนี้เมตาบอลิซึมสูงก็ต้องใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญเยอะมันก็เลยทำให้อะไรทำให้การหายใจเยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกลไกการหายใจเข้าดีกว่าการหายใจเข้าภาษาอังกฤษคือ inspiration หรือว่า inhalation ก็เริ่มตั้งแต่การที่กล้ามเนื้อทำงานเนาะกล้ามเนื้อที่ทำงานก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจเข้าคือมีกระบังลมมันจะหดตัวทำให้ยุบตัวลงพอกระบังลมยุบตัวลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าช่องปอดเนี่ยตอนแรกกระบังลมมันอยู่สูงแบบนี้ใช่ไหมมันตวัดขึ้นไปพอกระบังลมยุบตัวก็คือกระบังลมมันหดตัวมันก็จะหดลงมาข้างล่างแบบนี้ก็ขยายทำให้ปริมาตรช่องปอดเป็นไงมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นใช่ป่ะก็คือปริมาตรทางด้านแนวสูงนะมันก็จะเพิ่มขึ้นร่วมกับการที่ external intercostal หดตัวมันก็จะดึงริดให้ยกตัวสูงขึ้นผลก็เหมือนกับการที่กระบังลมหดตัวก็คือจะทำให้เพิ่มปริมาตร
ของช่องปอดแบบเนี้ยก็สังเกตว่าปอดมันก็จะดูแบบบวมขึ้นไม่ใช่ช่องปอดก็จะบวมขึ้นพอพื้นที่ของช่องปอดมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือมันก็จะทำให้สามก่อนนะคือเพิ่มปริมาตรของช่องปอดพอปริมาตรช่องปอดเพิ่มขึ้นความดันของช่องปอดเนี่ยก็จะลดลงพอความดันลดลงปอดมันก็จะสามารถขยายได้ละปอดขยายเพราะว่าพอความดันมันลดอ่ะมันก็จะทำให้ตัวความดันภายในช่องปอดเนี่ยน้อยกว่าความดันอากาศภายนอกอากาศก็เลยไหลเข้ามาจะไหลเข้ามาเรื่อยๆพอปอดขยายตัวเนื้อปอดความดันก็จะลดลงอีกอากาศก็จะเข้ามาอีกเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถุงลมหรืออัลเวโอล่าก็จะขยายตามและสุดท้ายความดันของอัลเวโอลาร์เนี่ยก็จะลดลงอากาศก็สามารถไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงอัลเวโอลาร์สุดท้ายแล้วอากาศก็จะเข้าอัลเวโอลาร์ได้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซต่อไปซึ่งตัวไดอาแฟมมันจะเพิ่มปริมาตรทางด้านบนกับล่างใช่ไหมเพิ่มปริมาตรทางด้านล่างส่วนไอเทอร์นอลเจอคอสตอลมันจะเพิ่มปริมาตรทางด้านข้างซึ่งในกรณีที่เราต้องการหายใจลึกขึ้นเราก็ต้องใช้พวกมัสเซิลเสริมอะในการช่วยยกก็คือเมื่อกี้นี้ก็คือสเตโนไคโดมาสเซอร์กับสคาลีนเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ามัสเซิลเสริมตรงเนี้ยมันก็จะทำให้วอลลุ่มด้านบนเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งปกติด้านบนมันไม่ได้ยกขึ้นมันก็จะยิ่งยกขึ้นไปใหญ่วอลลุ่มปอดก็จะเพิ่มได้มากขึ้นมากกว่าเดิมก็จะได้การหายใจเข้าที่ลึกขึ้นซึ่งในกรณีของการหายใจออกหรือ expiration หรือ exhalation ก็จะตรงกันข้ามกับการหายใจเข้าก็คือตัวไดอาแฟมกับ external intercostal muscle ก็จะคลายตัวก็จะกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมความดันในปอดเนี่ยก็จะสูงขึ้นเพราะว่าปริมาตรปอดมันลดลงมันก็จะผลักอากาศให้ออกไป
ลายเป็นหายใจออกนะครับซึ่งปกติแล้วคนจะหายใจเข้าออกได้วอลลุ่มประมาณ500ลูกบาศก์เซนซึ่งวอลลุ่มที่ได้จากการหายใจเข้าออกแต่ละครั้งตัวนี้เราเรียกว่าไทดอลวอลลุ่มซึ่งเราสามารถวัดโดยใช้เครื่องวัดที่ชื่อว่าสไปโรมิเตอร์นะครับในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้กระบังลมทะลุพอกระบังลมทะลุปุ๊บความดันในช่องท้องเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสมมุติถ้ากระบังลมทะลุใช่ไหมความดันที่มีในช่องท้องก็จะพุชกลับขึ้นไปในอกก็แสดงว่าความดันในอกเนี่ยแม้ว่าอยู่ในภาวะปกติที่ไม่หายใจก็จะเพิ่มขึ้นพอหายใจปุ๊บความดันในอกก็จะสูงขึ้นกว่าปกติทำให้หายใจลำบากขึ้นเพราะว่าการที่จะหายใจเข้าได้เนี่ยความดันของช่องอกก็ควรจะน้อยๆนะครับการที่ไดอะแฟมเป็นรูก็จะทำให้หายใจเข้าได้น้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นปริมาณการหายใจออกก็จะน้อยกว่าปกติด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวการที่สรุปอีกทีนึงว่าตัวการหายใจเข้าเนี่ยมันเป็นกลไกที่แอคทีฟก็คือตัวมัสเซิลต้องคอนแทรคส่วนการหายใจออกเป็นพาสซีฟก็คือเกิดจากมัสเซิลคลายตัวนะครับแล้วก็ตัวปริมาตรของช่องอกก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับตอนที่หายใจเข้าอยู่ก็จะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นก็จะไล่อากาศออกไปได้ก็จะจบในเรื่องของการหายใจเข้าออกนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมการหายใจตัวควบคุมการหายใจก็คือมันจะอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการหายใจซึ่งในคนเนี่ยมันจะมี2ที่ที่แรกก็คือชื่อว่าเมดูล่าออบลองกาต้าแล้วก็จะมีพรช่วยด้วยคือเป็นสมองบริเวณก้านสมองซึ่งสมองสองส่วนเนี้ยจะเป็นการควบคุมหายใจโดยที่มันเป็นการคุมแบบอัตโนมัติก็คือนอกอำนาจจิตใจก็คือไม่ต้องไปคุมเราอาจจะหายใจที่เราไม่รู้สึกตัวก็คือต้องใช้สมองสองส่วนนี้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือซีรีบรัมก็คือเป็นงานควบคุมใต้อำนาจจิตใจยกตัวอย่างเช่นเวลาว่ายน้ำที่ต้องควบคุมการหายใจโดยการเราบังคับเองหรือว่าการร้องเพลงแบบเนี้ยก็จะใช้ซีรีบรัมเป็นตัวคุมซึ่งสมองพวกนี้มันจะในกรณีของอัตโนมัตินะมันก็จะมีตัวรับรู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะหายใจมากขึ้นโดยที่มันจะมีตัวรีเซปเตอร์เป็นตัวรับอยู่รีเซปเตอร์ตัวนี้ชื่อว่าเคมโมรีเซปเตอร์มันจะเป็นตัวรีเซปเตอร์ที่จับกับตัวโปรตอนก็คือในกรณีที่
มีโปรตอนจับกับรีเซปเตอร์เยอะมันก็จะเพิ่มการหายใจทำให้การหายใจมากขึ้นอาจจะมี respiratory rate เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตัวพันธุ์ไอออนที่มากขึ้นได้เนี่ยก็คือสอดคล้องกับภาวะความเป็นกรดใช่ไหมมันมาจากไหนมันมาจากการที่คาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะนะครับซึ่งตัวกระตุ้นการหายใจที่ดีที่สุดไล่ตามลำดับไปเลยนะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์อันดับหนึ่งอันดับ2คือไฮโดรเจนไอออนอันดับ3ก็คือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ที่นี้ก็ต้องสูงไฮโดรเจนไอออนคือมีเยอะแล้วก็ออกซิเจนต่ำจึงจะกระตุ้นการหายใจได้นะครับซึ่งไฮโดรเจนไอออนอย่างที่บอกไปมันมาจากตัวคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวสำคัญที่สุดนะอย่าลืมออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู